ช่วงนี้มาชมข่าวในพระราชสำนักกันค่ะวันนี้เวลา10:35พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปยังพระมหามณฑลในพระบรมมหาราชวังทรงบำเพ็ญพระราชกุศลในการพระราชพิธีสงกรานต์ประจำปี2550ในการนี้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัตน์พระวรชายาพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาและพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์โดยเสด็จด้วยเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงทรงส่งน้ำพระพุทธรูปสำคัญที่หอพระสุลาลัยพิมานทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการแล้วเสด็จออกณพระที่นั่งไพศาลทักษิณทรงจุดธูปเทียนบูชาพระสยามเทวาธิราชแล้วเสด็จไปยังหอพระธาตุมณฑลเทียนทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะและส่งน้ำพระบรมอัฐิพระอัฐิจากนั้นเสด็จออกพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์74รูปเจริญพระพุทธมนต์การพระราชพิธีสงกรานต์จบแล้วทรงประเคนพระทหารเมื่อพระสงฆ์รับพระราชทานชั้นเสร็จเจ้าพนักงานเชิญพระบรมอัฐิและพระอัฐิออกประดิษฐานบนพระราชบัลลังก์ภายใต้นพประดนมหาเสวตฉัตรและบนพระที่นั่งกงภายใต้ฉัตรขาวลายทอง5ชั้นจากนั้นทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะถวายบังคมพระบรมอัฐิแล้วทรงทอดพระคู่พระสงฆ์สดับปกรณ์พระบรมอัฐิและพระอัฐิถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาสำหรับเทศกาลสงกรานต์ในวันที่15เมษายนของทุกปีเรียกว่าวันพญาวันหรือวันเถลิงโศกซึ่งถือเป็นวันเริ่มต้นปีใหม่ที่จะมีการทำบุญส่งน้ำพระพุทธรูปและพระสงฆ์พร้อมกับการรดน้ำดำหัวขอพรจากผู้ใหญ่ทางนี้ประเทศไทยได้รับคติความเชื่อเกี่ยวกับประเพณีสงกรานต์มาจากอินเดียฝ่ายเหนือนับตั้งแต่สมัยสุโขทัยซึ่งแต่เดิมวันนี้วันขึ้นปีใหม่ของไทยจะอยู่ระหว่างวันที่13ถึง14เมษายนครั้นในปี2432ได้กำหนดให้ตรงกับวันที่1เมษายนและได้เปลี่ยนแปลงอีกครั้งในปี2483สมัยจอมพลป.พิบูลสงครามโดยกำหนดให้วันที่1มกราคมของทุกปีเป็นวันขึ้นปีใหม่ตามหลักสากลต่อมาเวลา 17:03 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีสงกรานต์ณวัดพระศรีรัตนศาสดารามและหอพระนาคโอกาสนี้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัตน์พระวรชายาพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาและพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์โดยเสด็จในการนี้ด้วยเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงเจ้าพนักงานกราบบังคมทูลรายงานเครื่องราชสักการะที่ทรงพระราชอุทิศพระราชทานให้กระทรวงมหาดไทยเชิญไปถวายเป็นพุทธบูชาปูชนียสถานต่างๆแล้วเสด็จพระราชดำเนินเข้าสู่พระอุโบสถทรงพระสุรายทรงน้ำพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรพระสามพุทธพันนีพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกพระพุทธเลิศล่านภาลัยทรงจุดธูปเทียนถวายนมัสการจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปส่งน้ำปูชนียวัตถุตามเจดีย์สถานในพระอารามนี้แล้วเสด็จพระราชดำเนินเข้าสู่หอพระนาคทรงจุดธูปเทียนถวายราชสักการะพระอัฐิพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวพระอัฐิสมเด็จพระบวรราชเจ้าและส่งทอดพระคู่พระสงฆ์5รูปสดับปกรณ์แล้วส่งทอดพระคู่พระสงฆ์อีก40รูปสดับปกรณ์แล้วส่งทอดพระคู่พระสงฆ์อีก40รูปสดับปกรณ์พระอัฐิพระราชวงศ์พระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกพระราชกรณียกิจ